สวัสดีครับผมนายคอแทมนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนท่อนโซโล่เพลงเคยรักฉันบ้างไหมของโลโซนะครับในเวอร์ชันโซโล่บนกีตาร์โปร่งนะฮะซึ่งต้นฉบับเนี่ยพิเศษเขาโซโล่บนกีตาร์ไฟฟ้านะฮะก็จะมีการดันสายเยอะอยู่แล้วนะครับก็เราจะมาเล่นบนกีตาร์โปร่งเนี่ยเพื่อฝึกการดันสายแล้วการสไลด์ด้วยนะครับผมว่าหลายคนถ้าฝึกเนี่ยน่าจะปวดนิ้วแล้วก็นิ้วเจ็บนิ้วแน่ๆนะครับเพราะว่ากีตาร์โปร่งมันสายแข็งนะครับก็จะได้ฝึกการดันสายและการสไลด์ให้แม่นยำนะฮะสำหรับการโซโล่เพลงนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันครับครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ D minor นะครับแล้วก็ต้นฉบับเนี่ยพิเศษเขาโซโล่บนกีตาร์ไฟฟ้านะครับสำหรับที่ผมโซโล่บนกีตาร์โปร่งเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนทางนิ้วไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เล่นบนกีตาร์โปร่งได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเจาะไปทีละท่อนนะครับท่อนแรกก็จะเป็นก็เริ่มจากการดันสาย2เฟสที่13นะฮะ1เสียงนะครับ1เสียงเขาจะเล่นตรงD minor pentatonic นะฮะ position เนี้ยครับนะฮะตรง position ที่เฟสที่10นะครับเริ่มจากการดันสาย2เฟสที่13 1เสียงถ้าใครดันไม่ไหวใช้เป็นสไลด์ก็ได้ครับแต่ว่าดันสายมันจะเพราะกว่านะครับดันสาย1เสียงแล้วก็ดันระวังจะดันไม่ถึงนะครับแล้วก็มีการเล่นย้ำโน้ตเดิมนะฮะที่เราดันไปนะครับนะตรงเฟสสาย1เฟสที่10นะครับดันเฟสที่13นะฮะสาย2แล้วครั้งสุดท้ายก็จะเล่นสาย1 2ครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยจริงๆในกีตาร์ไฟฟ้าเขาจะดันสาย3นะครับเฟสที่12นะครับ1เสียงแต่ว่าในกีตาร์โปร่งเนี่ยมันดันค่อนข้างยากก็ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นการสไลด์แทนนะครับสาย3เฟส12สไลด์ไป14แล้วเล่นสาย1เฟสที่13นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดีด14สไลด์กลับมา12นะครับช้าๆนะฮะนะครับไอ้ตรงสไลด์เนี่ยก็คือสไลด์12ไป14พอถึง14ปุ๊บก็เล่นสาย1แล้วกลับมาสไลด์12อีกทีเห็นไหมแล้วอันสุดท้ายคือนี่คือชุดแรกนะครับต่อไปชุดที่2นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนอย่าลืมเขย่าสายด้วยนะครับเขย่าสายมันก็จะทำให้สำเนียงเราดีขึ้นไพเราะขึ้นเหมือนนักร้องที่มีลูกคอครับทีนี้ชุดที่2เนี่ยก็จะคล้ายๆชุดแรกแต่ว่าจะมีการเพิ่มโน้ตเข้ามานะครับแล้วก็ตัวแรกของดันสายนะฮะก็เป็นเทคนิคนิดนึงก็คือใส่ดีดกวาดเข้าไปนะฮะดีดกวาดก็คือเราดีดกวาดจากสายบนลงไปแต่ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นเสียงแค่เสียงสายเดียวที่เราเล่นนะครับมือขวาก็วางไว้เหนือสายที่เล่นเพื่อเป็นการบล็อกสายบนเห็นไหมฮะเมื่อกี้ชุดที่2นะครับก็คือเราเล่นแล้วก็มีการเล่นตรงนี้นะครับก็คือกลิ้งนิ้วนะฮะสาย1สาย2เฟสเดียวกันเลยแล้วก็สไลด์สาย1นะครับเฟสที่13ไป15แล้วก็กลับมา13 13ที่2 10นะครับแล้วจบที่ดันสาย2เฟสที่13นะฮะเดี๋ยวลองชุด2ดูใหม่นะครับก็คือโอเคระวังดันสายไม่ถึงนะครับก็ฝึกดันสายให้แม่นกันนิดหนึ่งนะครับท่อนต่อไปนะครับเป็นท่อนที่ยากที่สุดในโซโล่เพลงนี้เลยนะครับก็คือเป็นลูกรันของตรง D minor pentatonic นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนเหมือนเดิมนะฮะThank you.
ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะฮะเร็วมากนะครับอ่ะเดี๋ยวดูช้าๆนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไปทีละชุดนะครับก็เริ่มจากการสไลด์สาย2เฟส10ลงไปที่สาย1กริ้งนิ้วนะฮะแล้วก็จะใช้การดีดและพูลออฟนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะสาย2เฟสที่13นะพูลแล้วขึ้นไปสาย2สาย4แล้วก็จะย้ำสาย3แล้วมีใช้นิ้วนางนะครับสไลด์จาก10ไป12สไลด์กลับตรงนี้มีการย้ำนิดนึงพูลออฟแล้วก็ย้ำที่นิ้วนางต่อสไลด์มานะครับแฮมเมอร์ออนกริ้งนิ้วนางนะครับไปที่สาย3เอาแค่นี้ก่อนนะครับดูใหม่ช้าๆนะครับต่อไปนะครับสไลด์สาย3ไปที่จาก12ไป14ครับแล้วลงไปที่สาย2นะครับเฟส10หรือว่าสาย2เฟส15นี่เป็น pull off นะครับแล้วก็สไลด์สาย1นะครับเฟสที่13ไป15นะครับแล้วก็สาย2เหมือนกันครับถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับใจเย็นๆค่อยๆแกะนะครับโอเคนะฮะก็ท่อนต่อไปก็จะเป็นการสไลด์นะครับสไลด์ที่ค่อนข้างเร็วต้องสไลด์แม่นหน่อยนะฮะจะเริ่มจากการสไลด์นะครับ13ไป15นะฮะสาย1แล้วดีดย้ำนะฮะ15แล้วสไลด์กลับไปที่10แล้วย้ำแล้วก็สไลด์ไปที่12นะฮะแล้วก็ย้ำแล้วก็สไลด์กลับไปที่8สไลด์ไป10แล้วขึ้นที่สาย2นะครับเฟสที่11นะฮะสาย2เฟส11แล้วก็เฟส10ตรงนี้สาย3นะครับดีดตรง12แล้วพูลออฟไป10แล้วจะมีการดันสายนะครับดันสาย2เฟส12แล้วก็นิ้วชี้นะครับอยู่ที่เฟส9นะครับซึ่งจะเล่นพร้อมกันอย่างนี้คือนิ้วชี้ไม่ได้ดันแค่สาย2นะครับก็คือโน้ตเดียวกันนะฮะจะเล่นแล้วก็จบที่สาย1เฟสที่13ใช้ไป15ครับนะฮะก็ฝึกช้าๆกันก่อนแล้วกันนะครับเพลงนี้ก็มันจะมีลูกยากก็คือลูกลันนะครับตรงเป็นเพนทาโทนิกนะครับโอเคก็ค่อยๆฝึกกันนะครับเล่นจากช้าๆก่อนแล้วก็เพิ่มความเร็วไปนะฮะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ